สระบุรีหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านคือเพื่อนบ้านเลี้ยงหมาเนี่ยมันก็รู้สึกน่าลํำคาแล้วถ้ามันเห่าหอนแล้วเจ้าของไม่สามารถจะควบคุมมันได้นี่นะคะแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือด้วยความพารพคุณผู้ชมบันทังขี้บันทังเยี่ยวไม่ใช่แค่นั้นเจ้าของบางทีก็เช็ดครีดด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็ทิ้งลงไปข้างล่างอย่างนั้นอ่ะเราคิดดูสิว่าทิชชู่ที่ว่านี้มันก็ปลิวว่อนไปทั่วค่ะ มีอุจจรี่ครี่เยี่ยวอะไรกันเต็มไปหมดเลยได้นะคะทําให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทรอ,อาคาร6ตําบลหนองไข้น้ำอำําเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีเขาเดือดร้อนแล้วก็ทนทุกข์ทรมานมากเรื่องนี้เขาเลยอยากให้เป็นข่าวนะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ ให้ฟังกันก่อนว่าเสียงหมาเห่าหมาหอนเนี่ยมันดังขนาดไหนมันไม่ใช่ตัวเดียวแบบแจ๊กแจ๊แ๊น่ารักน่ารักคุณผู้ชม12ตัวด้วยกันค่ะบางทีตัวหนึ่งมันเห่าแล้วก็ที่เหลือก็เห่ากันตามหอนกันตามแบบนั้นนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าเสียงดังมันก็ค่อนข้างจะรบกวนแล้วด้วยนะแต่ที่หนาซ้ํากว่านั้นคือทั้งพวกกลิ่นต่างๆเราเนี่ยที่มันทําให้คนแถวนั้นเขาเดือดร้อนไปด้วยนะคะท้ายที่สุดรู้แล้ว ว่าห้องไหนเลี้ยงชื่อวิทย์ค่ะเอาเราเราสมวนชื่อจริงนามสกุลจริงเขาไว้แล้วกันนะวิทย์ชาวบ้านเคยคุยกับนายวิทย์แล้วหลายครั้งแต่นายวิทย์ก็ทําเป็นเพิกเฉยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นกระทั่งแจ้งไปยังนิติของหมู่บ้านนิติก็เข้าไปบอกนายวิทย์ก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใดว่าจะแก้ไขยอย่างไรทาหนังสือไปก็เฉยเหมือนเดิมชาวบ้านสุดทนก็เลยไปแจ้งกับศูนย์ดารงธรรมของอบตหน,นองไข่น้ําให้มาแก้ไขหน่อยเพราะว่าระเบียบที่พักอาศัยเขาก็มีอยู่ คือข้อห้ามชัดเจนคุณผู้ชมพวกที่เป็นอาคารเป็นตึกอะไรพวกนี้ค่ะเขาห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารคือห้ามเลี้ยงสัตว์เอาว่าอย่างนั้นเถอะส่วนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคุณกบเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงตีห้าเจ้าของหมาเนี่ยจะปล่อยหมามา12ตัวพร้อมกันแล้วเห่าหอนจนนอนไม่หลับเดือดร้อนรบกวนบางทีมันก็ไล่กัดกันบ้างไล่กัดชาวบ้านบ้างน,นะคะหนักๆก,ก็มีตัดขนหมาแล้วก็กวาดลงมาข้างล่างขนหมามันก็เปริวกระจายไปทั่ว ห้องของปลากบนี่หนักหน่อยเพราะว่าต้องรับทั้งที่ทั้งเยี่ยวเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะคือปล่อยเนี่ยให้มันวิ่งไปทั่วบริเวณเนี่ยมูลสัตว์อะคุณผู้ชมมันมีกลิ่นนะมันก็แหม่มันยากเกินใจจะทนนะคะฟังหน่อยนะคะเสียงของปลากบผู้ได้รับผลกระทบตีห้านะปล่อยหมามาร้องให้เจียวเลยนอนไม่ได้ละตีห้านะสิบสองตัวลบคนชาวบ้านหมาไล่กัด ลูกบ้านวิ่งไล่กัดเขาขี่มอไซค์มาวิ่งไล่กัดเ้ามาเนี่ยเก็บขี้ทิ้งสองฝากทางฝากนี้ฝากนู้นแม่บ้านเดินเก็บขี้ตามชั้นไปตั้งแต่ชั้นเขาตัดขนหมาก็ฝาดลงมาห้องชั้นอยู่ชั้นสองก็รับทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งขนม,มันไม่ไหวที่ห้านะปล่อยหมาเห็นใจนะคะ เรื่องนี้ถึงทางเจ้าหน้าที่โรงการปกครองอำเภอหนองแครค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งนี้เชิญนายวิทย์และชาวบ้านมาพูดคุยไก่เกลียกันสิว่าไอ้เรื่องหมาหมาเรื่องขี่หมาเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรได้บ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยให้คําแนะนํากับทางนายวิทย์ผู้ที่เลี้ยงหมาเนี่ยบอกว่าคงจะต้องย้ายไปที่อื่นนั่นแหละนายวิทย์เองขอเวลาเคลื่อนย้ายนะคะขอเวลาหน่อยสัก20วันได้ไหม,มตอนนี้มีการลงนามเอกสารรับทราบไว้แล้วด้วยเดี๋ยวฟังหน่อยนะคะเสียงของ สาธารณสุขอำเภอหนองแขกก็ได้ให้คำแนะนำนะฮะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ผู้เลี้ยงนะครับแล้วก็ไก่เกลียไก่เกลียป้าจะให้มีการจาเรียกว่าย้ายสถานที่สัตว์นะไปที่อื่นนะครับแต่ว่าเจ้าของผู้เลี้ยงเขาขอเวลาขอเวลาเคลื่อนย้ายนะครับก็อยากให้ผู้ร้องเรียนหรือชาวบ้านได้สบายใจนะครับตรงนี้ว่าเจ้าที่ทั้งหมดได้มาดําเนินการแล้ว ได้รับเรื่องราวตอนนี้เรื่องถึงทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการบอกไปยังทาง,ทางในวิท,วทซึ่งเป็นผู้เลี้ยงนะว่าต้องมีการย้ายออกไปเขาขอเวลา20วันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้มาดูกันว่า20วันเนี่ยเขาย้ายไปจริงๆไหมชาวบ,บ้านยังได้รับความเดือดร้อนอยู่หรือเปล่านะคะครับ